สวัสดีครับ Steel Play Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัว Selfie Stick L01 นะครับผมซึ่งเป็นไม้เซลฟี่นะครับที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าราคาถูกมากเลยนะครับราคาเพียง99 บาทนะครับผมสามารถสั่งได้ที่ Shopee นะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะสามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมสำหรับไม้เซลฟี่ตัวนี้นะครับผมเขามีชัตเตอร์บัตทอมนะครับที่เป็นแบบบลูทูธด้วยนะครับผมมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมวิธีการใช้ดีกว่าง้างออกแบบนี้นะครับผมง้างออกแบบนี้นะเสร็จแล้วนะตรงนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นปุ่มรีโมทนะครับซึ่งเป็นบลูทูธนะครับต้องเชื่อมต่อกับมือถือนะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเวลาใช้งานนะครับเราก็กดค้างไว้นะครับเขาจะใส่ถ่านมาให้แล้วนะครับไฟมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเปิดบลูทูธนะครับที่มือถือของเรานะครับแล้วก็ให้ทำการเชื่อมต่อนะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้จากตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบอดี้ตัวของมันนะครับสำหรับวิธีการกางออกมาใช้งานนะครับเราก็ต้องเอานิ้วแหย่ไปแบบนี้นะครับผมขามันนะครับง้างออกมานะผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าผมใช้มือเดียวนะครับมือหนึ่งผมถือกล้องอยู่นะครับง้างออกมาแบบนี้นะครับกางออกมาแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ก็สามารถที่จะกางออกได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบอดี้ของมันนะครับผมนี่เป็นตัวมันนะครับผมอันนี้ก็เป็นแท่งสแตนเลสนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมบอดี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพลาสติกนะครับ ABS นะครับแข็งแรงนะอันนี้ผมซื้อมาเป็นตัวที่2แล้วนะครับสามารถที่จะยืดหดได้นะครับผมสามารถที่จะยืดได้สูงสุดนะครับอยู่ที่700 มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะหดได้สั้นสุดนะครับอยู่ที่186 มิลลิเมตรนะครับสำหรับวิธีการยืดนะครับผมเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยครับเดี๋ยวจะยืดขึ้นอย่างนี้นะครับผมมันจะค่อยๆยืดขึ้นอย่างนี้นะนี่นะครับผมอันนี้เขาก็ยืดได้สูงสุดเท่านี้เลยนะครับสูงมากๆเลยนะครับผมเวลายืดสุดแล้วนะครับก็จะตั้งได้อย่างแข็งแรงนะครับเพราะว่าขาเขาเนี่ยตั้งอย่างมั่นคงครับด้วยกลาง3ขาแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเราจะหดนะครับเราแค่กดลงมานะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมมันก็หดลงมาแล้วนะครับสำหรับวิธีการหนีบกับมือถือนะครับเราสามารถที่จะหนีบได้ลักษณะนี้เลยนะครับตัวบนนี้สามารถที่จะง้างได้นะให้ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับผมมันจะง้างได้นะตรงนี้นะครับสามารถที่จะง้างได้นะครับแล้วก็หมุนได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็เอาออกก่อนนะอันนี้นะครับผมก็สามารถที่จะหมุนมือถือนะครับได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับสามารถที่จะบิดได้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเก็บนะครับผมก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่บิดนะครับผมให้เขาอยู่ในแนวแบบเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็พับลงมานะครับอย่าลืมปิดด้วยนะครับวิธีการปิดบลูทูธตรงนี้นะครับผมก็กดค้างไว้นะครับเดี๋ยวไฟเขาก็จะดับไปเองนะครับผมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดปึ๊บนะครับผมแล้วก็ขานี่เราก็บิดพับปึ๊บไปเลยแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับผมสำหรับวิธีการเก็บนะครับง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็กดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมส่วนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ